วัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดทาง Facebook ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับผมและนี่คือรายการ Climate Debate รายการสดที่จะมาถกประเด็นเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่ทุกคำถามจะต้องมีคำตอบในรายการ Climate Debate นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเรามาใน EP ที่12นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Less is More เรียบง่ายที่สุดแต่ประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเลสกันนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยในโครงการเลสนะครับ TGO นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับ TGO นะฮะโดยเพียงแค่คุณกดไลค์นะฮะเพจ Facebook ของ TGO แล้วก็กดแชร์ในส่วนของตัววิดีโอไลฟ์ตัวนี้นะครับผมเปิดเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็คอมเมนต์คำถามเกี่ยวกับEP นี้นะฮะ Less is more เรียบง่ายที่สุดแต่ประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพียงท่านทำครบขั้นตอนตามกติกาที่เราแจ้งมานะฮะก็รับไปเลยนะฮะในส่วนของตัวปลั๊กไฟจากโครงการ Less นะครับผมซึ่งเราจะแจกเพียงแค่5ท่านแรกนะฮะ5ท่านแรกที่ทำครบกับครบกติกาของเรานะฮะก็จะรับตัวปลั๊กไฟตัวนี้ไปเลยนะครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโครงการเลสเนาะหลายๆ EP ที่ผ่านมาเราพูดถึงโครงการทีเวอร์ไปละพูดถึงในส่วนของตัวราคาคาร์บอนเครดิตไปละวันนี้ฮะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมนึงที่ TGO ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าใครก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือบ้านเรือนวัดโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เข้าถึงได้ง่ายๆเป็นกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกประเภทหนึ่งนะฮะวันนี้ครับผมอยู่กับทางวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะฮะให้ความกระจ่างเราจะมาดีเบตเราจะมาถามกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับทางดร.สาธิตเนียมสุวรรณนะฮะผู้จัดการโครงการเลสจากสำนักรับรองคาร์บอนเครดิตครับผมสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับคุณกระเชษแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook Live ทุกท่านครับครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการเลสกันนะครับผมครับดร.สาธิตครับก่อนอื่นเนี่ยเช่นอยากจะสอบถามครับว่าในส่วนของโครงการเลสเนี่ยครับผมคืออะไรครับครับโครงการเลสนะครับก็เป็น1กลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่อบก.เราพัฒนาขึ้นครับโดยโครงการเลสเราจะมีเรื่องของกระบวนการรับรองตัวกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกครับรวมไปถึงจะมีการรับรองตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มีการมอบใบประกาศกิตติคุณให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการโดยที่การออกใบประกาศกิตติคุณครับเลสเรามีการออกให้2รูปแบบรูปแบบแรกครับก็คือถ้าคุณกระเชนไปทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ส่งเข้ามาที่โครงการเลสเนาะอบก.ก็จะออกใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวให้กับทางคุณกระเชนไปอันนี้คือรูปแบบแรกกับรูปแบบที่2ครับก็คือเราเรียกว่ารูปแบบให้การสนับสนุนหมายความว่ายังไงครับถ้าคุณกระเชนเนาะมีเงินนะครับมีอุปกรณ์หรืออยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ถ่ายทอดตรงนี้มาให้กับชุมชนวัดรวมไปถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็นำไปทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วทางคุณกระเชนแล้วก็คนรับร่วมกันส่งข้อมูลกิจกรรมตรงนี้มาที่อบก.โครงการเลสเราก็จะออกใบประกาศกิตติคุณให้กับคุณกระเชนแล้วก็ผู้ที่ไปรับการสนับสนุนในรูปแบบที่เราเรียกว่ารับการสนับสนุนครับนี่คือหลักการพื้นฐานของโครงการเลสของอบก.ครับก็คือแม้แต่คนสนับสนุนก็ยังได้ตัวใบเซอร์ตัวนี้ไปด้วยใช่ถูกต้องเราออกให้ทั้งสองฝั่งคนให้ได้ด้วยคนรับก็ได้ด้วยนะครับครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วทีนี้กิจกรรมเลสกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำเลสได้ครับจริงๆต้องบอกคุณกระเชนกับท่านผู้ชมทาง Facebook Live ก่อนเนาะกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราสามารถทำได้ในหลากหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการจัดการของเสียนะครับกิจกรรมเรื่องของการลดการใช้พลังงานรวมถึงการปลูกต้นไม้นะครับผมขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ผมคิดว่าพวกเราน่าจะทำกันแล้วหรือถ้ายังไม่ทำสามารถเริ่มต้นอย่างง่ายๆก็คืออะไรครับการคัดแยกขยะนะครับที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานแยกออกเป็นกระดาษแยกออกเป็นพลาสติกแยกออกเป็นกระป๋องแล้วส่งไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกิจกรรมตรงนี้แหละครับก็สามารถส่งเข้ามาขอรับใบประกาศกิตติคุณจากโครงการเลสได้นี่คือหนึ่งตัวอย่างด้านพลังงานหรือจะเป็นกิจกรรมด้านพลังงานครับเช่นเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟภายในบ้านเนาะจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นหลอด LED แล้วก็ส่งกิจกรรมตรงนี้แหละครับมาให้โครงการเลสรับรองก็สามารถได้รับใบประกาศเกียรติคุณไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2อันนี้ก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องลงทุนหรือไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะครับเมื่อเทียบกับการไปทำโครงการอื่นนะครับทีนี้มีแค่2กิจกรรมเองเหรอครับทางดร.หา มีกิจกรรมไหนบ้างที่ยังสามารถทำเลสได้อาจจะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆอะไรแบบนี้ผมอาจจะตกไปอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงไปแล้วก็คือเรื่องของต้นไม้ครับครับคุณกเกษมสามารถไปดูข้อมูลต้นไม้ที่คุณกเกษมอาจจะเคยปลูกมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันมันยังคงอยู่แล้วก็มีการเติบโตเข้าไปทำการวัดนะครับวัดความโตวัดความสูงแล้วก็ส่งข้อมูลตรงนี้มาให้กับทางโครงการเลสโครงการเลสก็จะให้การรับรองตัวกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ตั้งแต่ที่คุณกเกษมเริ่มปลูกจนถึงวันที่เริ่มวัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมคิดว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะแค่ไปหาต้นไม้ที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วก็ไปวัดมันแล้วก็คำนวณออกมาเท่านั้นเองครับทีนี้ตัวจำนวนพื้นที่โครงการเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนไหมฮะว่าแอเรียที่เราจะทำโครงการเนี่ยมันจะกว้างต้องอย่างนี้ครับมันมีได้หลากหลายรูปแบบของการเข้าไปวัดต้นไม้ถ้ากรณีที่เป็นลักษณะของการไปวัดต้นไม้ที่ปลูกผมเรียกว่าปลูกเป็นผืนแล้วกันเนาะก็อาจจะต้องมีการกำหนดเรื่องของพื้นที่ที่จะทำการรับรองนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดพื้นที่มันเยอะก็คงต้องมีการวางแปลงตัวอย่างอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดนี่คือรูปแบบที่1หรือจะเป็นรูปแบบที่2ครับกรณีที่เกิดหน่วยงานเรานะครับมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นลักษณะของปลูกกระจัดกระจายอันนี้ก็แค่บอกพื้นที่ให้เราทราบคร่าวๆครับแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ให้เรานิดนึงจากนั้นครับก็เข้าไปวัดต้นไม้ทุกต้นที่เข้าเงื่อนไขก็สามารถขอการรับรองจากโครงการเลสได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าครับบ้านคุณกเกษมมีต้นไม้แค่1ต้นขอให้เข้าเงื่อนไขไปทำการวัดก็ส่งมาขอรับรองจากโครงการเลสได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่ต้นไม้ครับดร.ฮะอาจจะเป็นพวกในส่วนของการคัดแยกขยะถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมให้เด็กไปคัดแยกขยะที่บ้านอันนี้ก็เป็นหลายๆครัวเรือนก็สามารถมารวมกันเป็น1โปรเจกต์ได้ก็ได้ครับแต่ถ้าเรามองในมิติโรงเรียนเนาะตอนนี้โรงเรียนทำกันเยอะนะก็คือเรื่องครับธนาคารขยะรีไซเคิลก็คืออะไรให้เด็กนักเรียนนี่แหละทำการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนต้องอย่าลืมนะนักเรียนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงรวมไปถึงตอนเย็นด้วยทิ้งขยะเกิดขึ้นโรงเรียนเขาก็เอากิจกรรมตรงนี้แหละครับไปสร้างให้เด็กเกิดการคัดแยกแล้วถ้าเกิดโรงเรียนเอากิจกรรมที่ทำตัวอยู่ตรงนี้แหละมาต่อยอดกับโครงการเลสโรงเรียนก็ได้รับใบประกาศเกียรติคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือจะเป็นอย่างนี้ครับอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งเคยมีคนส่งมาแล้วก็คืออะไรครับบ้านของนักเรียนก็ผู้ปกครองไปส่งเสริมให้นักเรียนทำการคัดแยกขยะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกิจกรรมเนี้ยมาให้การมาให้โครงการเลสรับรองอบก.ออกใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ส่งเข้ามาแล้วได้เอาไปทำอะไรรู้ไหมได้เป็นพอร์ตโฟลิโอครับอ๋อเป็นกิจกรรมทำความดีถูกต้องในการที่จะใช้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเอาโครงการเลสไปใช้สำหรับนักเรียนในการที่จะบอกว่าเขามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำผลงานทำความดีเรื่องสิ่งแวดล้อมครับโอ้ครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งรายเล็กรายใหญ่ทั้งสโคปเล็กหรือสโคปใหญ่ที่ชาวบ้านวัดโรงเรียนนี่คือสามารถทำได้ใช่พอเลสเราวัตถุประสงค์คืออยากส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นก็แสดงว่าโครงการเลสเนี่ยไม่ได้จำกัดตัวขอบเขตของตัวขนาดโครงการไม่มีครับไม่มีเนาะไม่มีจะเล็กจะใหญ่สามารถทำเลสได้หมดเลยถูกต้องเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขนะที่เดี๋ยวผมคงมีโอกาสให้รายละเอียดกับตรงนี้อีกทีนึงนะครับครับผมทีนี้ครับดร.ฮะเรามาดูว่าโครงการเล็กโครงการใหญ่สามารถทำได้หมดทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราจะทำโครงการเลสเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าเรามองค่าใช้จ่ายเฉพาะในการได้ใบประกาศเกียรติคุณจากอบก.ผ่านโครงการเลสนะต้องบอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็คือฟรีเลยโครงการเลสใช่ขอแค่คุณไปทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นตามเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวคงมีการลงรายละเอียดทีนึงเนาะแล้วก็ส่งเข้ามาให้อบก.ทำการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาก่อนที่จะออกไปประกาศเกียรติคุณซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับทีนี้ในส่วนของตัวเอกสารก็คือไม่มีตัวเรื่องของการจ้างคนผู้ทดสอบก็ไม่มีการว่าจ้าง
ไม่มีครับอันนี้คือ1จุดเด่นเลยนะของโครงการเลสที่คือไม่ต้องไปจ้างผู้ประเมินภายนอกหรือ third party ได้ทั้งสิ้นมาทำการตรวจสอบเพราะอบก.จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมที่ส่งเข้ามารวมไปถึงตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกที่ผู้ส่งจะต้องมีการคำนวณตรงนี้ออกมาเนาะอบก.จะตรวจแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นจากอบก.เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเนาะเผื่ออาจจะมี call center เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานว่าบอกว่าจะเข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมก่อนจะส่งให้โครงการเลสขอเก็บตังค์อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะก็คือโครงการเลสคือฟรีทุกขั้นตอนถูกต้องครับถูกต้องนะในเรื่องของขั้นตอนการส่งเอกสารการขอรับรองก็คือฟรีหมดเลยถูกต้องครับนะครับผมทีนี้ฮะทางดร.ฮะถ้าสมมติว่าเราให้ทางผู้พัฒนาโครงการแล้วกันเนาะผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยเขาทำเอกสารกรอกเอกสารมาเองเนี่ยตัวเอกสารหรือตัวเลขที่ได้รับการรับรองเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือยังไงบ้างโอเคความน่าเชื่อถือเนาะต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับความน่าเชื่อถืออันแรกก็คงเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมที่ส่งเข้ามาก่อนเนาะว่ามีการทำจริงและเป็นไปตามเงื่อนไขที่อบก.กำหนดหรือไม่แน่นอนครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าอบก.เป็นผู้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นคนที่จะส่งกิจกรรมมาขอรับไปประกาศคุณต้องแสดงหลักฐานให้อบก.เชื่อได้ว่าคุณมีการทำกิจกรรมนั้นจริงและเป็นไปตามเงื่อนไขอันนี้คือวิธีการตรวจสอบหลักๆแต่นอกจากนี้เนาะเราอาจจะมีการลงไปสุ่มดูด้วยนะครับว่าคุณมีการทำจริงหรือเปล่ามีการสุ่มเคสถูกต้องครับเพราะว่าการที่เราบอกจะส่งแค่เอกสารเข้ามาแล้วอบก.ดูอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วน 100% เนาะบางครั้งก็อาจจะมีการขอสุ่มลงไปดูทั้งในระหว่างกระบวนการตรวจสอบรวมไปถึงหลังจากที่ท่านรับใบประกาศเกียรติคุณไปแล้วด้วยเนาะก็จะลองรู้ว่าท่านยังคงมีการทำกิจกรรมนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้คือในแง่การตรวจสอบของตัวกิจกรรมอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของตัวเลขที่ในใบประกาศกิจคุณนะครับมันจะมีการระบุเรื่องของตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยคำถามคือก็มีการตรวจสอบด้วยเหมือนกันเราก็คงไม่อยากให้ท่านได้ตัวเลขที่อยู่ใบประกาศกิจคุณเป็นตัวเลขที่ผิดเราก็จะตรวจสอบครับตัวเลขที่ท่านกรอกลงมาในไฟล์ Excel การคำนวณซึ่งเรามีรองรับไว้ให้นะครับผูกสูตรอะไรไว้หมดเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นทำหน้าที่กรอกข้อมูลเข้าไปนั่นเองแต่ต้องแสดงหลักฐานให้อบก.เชื่อครับว่าท่านกรอกตัวเลขเนี้ยตรงตามหลักฐานจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดกรอกผิดขึ้นมาอบก.เช็คดูแล้วไม่ตรงเราก็จะขอให้ท่านแก้ไขเป็นตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อไม่อยากให้ได้ใบประกาศที่มีตัวเลขที่ผิดกลับไปเท่านั้นเองนะครับก็คือหลักฐานที่ท่านไปวัดต้นไม้แหละเนาะวัดต้นไม้หรือแม้แต่การชั่งพวกกิโลพวกขยะใช่ไหมฮะถูกต้องก็ต้องมีเรื่องของการจัดทำเอกสารรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและถูกต้องถูกต้องมีเรื่องของเอกสารแล้วก็มีเรื่องของหลักฐานที่จะยืนยันในแง่ของตัวเลขที่จะวัดก็ดีหรือชั่งน้ำหนักก็ดีรวมไปถึงตัวเลขที่จะมาจากมิเตอร์ต่างๆกรณีถ้าเป็นด้านพลังงานก็ต้องส่งตรงนี้มาให้เราช่วยตรวจสอบด้วยนะครับเราอยากได้ตัวเลขที่มีความถูกต้องให้ท่านกลับไปอยู่ในใบประกาศเกียรติคุณนะครับครับผมทีนี้ฮะด็อกเตอร์หลังจากที่เราทำกิจกรรมเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วเราได้ตัวรู้แล้วแหละว่าปริมาณการลดการกระจกจากโครงกิจกรรมของเราเนี่ยเท่าไหร่แต่ที่ทราบมาคือปริมาณการลดการกระจกจากโครงการเลสเนี่ยมันไม่สามารถนำไปขายเหมือนซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เหมือนกับทีเวอร์ทีนี้ประโยชน์ของตัวเลสจริงๆเนี่ยมันคืออะไรครับโอเคประโยชน์ของโครงการเลสจริงๆนะครับผมให้ข้อมูลว่ามันให้ประโยชน์4ด้านนะครับด้านแรกก็คือเป็นเครื่องยืนยันครับว่าหน่วยงานที่ส่งข้อมูลกิจกรรมรวมไปถึงตัวเลขด้วยนะครับกิจกรรมนั้นมีการทำจริงแล้วก็มีการยืนยันในเรื่องของตัวเลขที่คำนวณออกมาโดยอบก.นี่แหละหน่วยงานก็จะมีความมั่นใจเนาะว่าโอเคเราทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกนี่จริงนะมีอบก.รับรองตัวเลขที่เราคำนวณมาอบก.ช่วยตรวจสอบว่าถูกต้องนี่คือประโยชน์ข้อแรกที่หน่วยงานจะได้เต็มๆถัดมาอันที่สองครับตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในใบประกาศกิจคุณนะครับมันจะเอาไปใช้ตอบเรื่อง KPI การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตัวเฉพาะในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งผมคิดว่าหลายๆองค์กรณตอนนี้ต้องการเรื่องของการยืนยันความถูกต้องในเรื่องของตัวเลขที่จะไปตอบ KPI ด้านสิ่งแวดล้อมนี่คือประโยชน์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ครับแน่นอนเลสคือการลดก๊าซเรือนกระจก
็นการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนี่คือข้อที่3แล้วก็สุดท้ายครับเป็นเรื่องของการทำกิจกรรม CSR ผมอยากให้คุณกระเชนย้อนกลับไปที่หลักการของเลสที่เราบอกว่าเลสออกไปประกาศเกียรติคุณให้กับการให้การสนับสนุนซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเอาไปตอบโจทย์ในเรื่องของการทำกิจกรรม CSR ซึ่งปกติคุณกระเชนทำกิจกรรม CSR เวลาเอาไปรายงานผู้บริหารทำยังไงครับก็คือปกติก็คือถ่ายรูปส่งรูปส่งให้ทางผู้บริหารว่าเออฉันทำแล้วนะแค่นี้เนาะใช่มีแค่รูปว่าทำกิจกรรมแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของการทำกิจกรรมว่าเราทำไปแล้วตอบได้ไหมว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้คำนวณเพราะว่าไม่ได้คำนวณถูกต้องด้วยกลไกการให้การสนับสนุนของโครงการเลสเนี่ยแหละครับบริษัทสามารถเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม CSR ก็คืออะไรไปให้หลอดไฟไปให้แผงโซล่าเซลล์ไปให้ถังขยะรวมไปถึงไปสอนให้กับโรงเรียนวัดชุมชนแล้วก็ไปทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็ส่งข้อมูลตรงนี้มาให้กับโครงการเลสอย่างที่บอกคุณกระเชนกับชุมชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกส่งเข้ามาให้โครงการเลสอบก.ออกใบประกาศเกียรติคุณให้2ฝั่งใบประกาศนี้แหละก็จะไปตอบโจทย์การทำกิจกรรม CSR ของคุณกระเชนที่นอกเหนือจากรูปถ่ายแต่มีใบประกาศเกียรติคุณที่บอกด้วยนะครับว่าหลอดไฟที่เราไปให้ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้รับไปเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำกิจกรรม CSR ขององค์กรภาคเอกชนนะครับก็เพียงแค่เราอาจจะมีเพิ่มขั้นตอนเรื่องของการคำนวณเข้าไปเปลี่ยนมิติละกันในเรื่องของการทำกิจกรรม CSR จากการทำ CSR รูปแบบเดิมๆลองเปลี่ยนดูนะครับครับผมมอบปลอดไฟมอบแผงโซล่าเซลล์มอบถังขยะไปสอนการคัดแยกแล้วก็ทำข้อมูลคำนวณนิดหน่อยส่งให้อบก.แล้วท่านจะได้ใบประกาศเกียรติคุณเอาไปตอบโจทย์ในเรื่องของการทำกิจกรรม CSRก็จะบอกว่าจะได้หลักฐานการยืนยันในกิจกรรมของเราด้วยอีกทางนึงใช่มันเป็นการตอบโจทย์การทำกิจกรรม CSR ที่บอกผลลัพธ์ในเชิงตัวเลขครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งมิติที่ผมคิดว่าหลายๆองค์กรทำกิจกรรม CSR แทบจะไม่บอกเลยแหละว่าทำแล้วได้ผลลัพธ์เชิงตัวเลขเท่าไหร่ครับผมทีนี้ฮะหลังจากที่ภาคส่วนต่างๆเนี่ยเขามีเรื่องของการทำกิจกรรมโครงการเลสไปเรียบร้อยแล้วครับดร.ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะต่อยอดตัวกิจกรรมของเขาเนี่ยให้ไปถึงในส่วนของการเป็นคาร์บอนเครดิตเลยเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถต่อยอดได้บ้างต้องบอกคุณกระเชนแล้วก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live อย่างนี้นะครับว่ากิจกรรมเลสทุกกิจกรรมคงไม่สามารถต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตได้ครบทั้งหมดเพราะอะไรครับการทำคาร์บอนเครดิตจะต้องไปเช็คเงื่อนไขของตัวกิจกรรมดังกล่าวตรงนี้ว่ามันมีกำหนดไว้ในวิธีการคำนวณหรือไม่ถ้ามีเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่ามีโอกาสนอกจากนี้นะก็ต้องไปเช็คเงื่อนไขของการทำโครงการ T-World ด้วยนะว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าเพราะมีวิธีการคำนวณแต่กิจกรรมเราไม่เข้าเงื่อนไขมันก็คงไม่สามารถต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้เพราะฉะนั้นผมคงให้เป็นข้อสังเกตที่จะต้องฝากไปดูแล้วกันสำหรับกิจกรรมที่จะต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตได้อันแรกครับก็คือเรื่องของการติดตั้งตัวโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นโซล่ารูฟท็อปนะครับอันนี้สามารถต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตได้เพราะวิธีการคำนวณของคาร์บอนเครดิตมีรองรับรวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการนำขยะอินทรีย์ประเภทเศษไม้กิ่งไม้นะครับมาทำเป็นสารปรับปรุงดินหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือปุ๋ยหมักเนาะอันนี้ต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตได้วิธีการคำนวณมีรองรับไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องเช็คครับกิจกรรมนั้นจะต้องดำเนินการมาแล้วไม่เกิน3ปีเนาะเพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำคาร์บอนเครดิตต้องเช็คด้วยถ้าจะเอาเลสมาต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตทีเวิร์ดนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราทำเลสไปแล้วเนี่ยไอตัวปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยจะไม่ถูกนับไม่นับเป็นตัวเครดิตไม่นับครับก็คือต้องถ้าคุณจะทำเครดิตต่อจากเลสคุณต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ถูกต้องครับเพราะกระบวนการของคาร์บอนเครดิตเขามีรายละเอียดที่มากกว่ากระบวนการของเลสเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ทำเลสได้แล้วครับถ้าจะต่อยอดเป็นทีเวิร์กก็เหมือนต้องไปเริ่มนับหนึ่งก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็คือต้องไปดูรายละเอียดโครงการเลยว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยมันเข้าเงื่อนไขทีเวิร์กหรือไม่ถูกต้องแต่เอาตัวกิจกรรมนั้นมาต่อยอดครับได้แต่อย่างที่บอกคือต้องไปเริ่มนับหนึ่งก็เริ่มนับหนึ่งทีเวิร์กเนาะก็ต้องไปศึกษารายละเอียดของการทำคาร์บอนเครดิตแหละเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำเลสทำดีอยู่แล้วก็
ทำไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ส่งประโยชน์ให้กับโลกของเรานะทีนี้ครับทางด็อกเตอร์ถ้าสมมติว่าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาสนใจที่จะทำเลสเนี่ยเขาควรเริ่มจากจุดไหนก่อนและตัวเลสเนี่ยทำแล้วประโยชน์ของเลสก็ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านหรือชมทาง Facebook Live อยากจะเริ่มต้นกับโครงการเลสนะครับผมแนะนำอย่างนี้เนาะเราก็คงต้องไปหากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เราสามารถทำได้แบบง่ายๆก่อนเนาะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่โครงการเลสกำหนดจริงๆเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องของเงื่อนไขของโครงการเลสด้วยเนาะหรือจุดเด่นของโครงการเลสยังไงเดี๋ยวกลับมาตอบตรงนี้อีกทีนึงผมว่าเริ่มต้นจากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เราสามารถเริ่มต้นได้ก่อนนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่โครงการเลสกำหนดนะครับผมพูดไว้เลยกันก็คือต้องไม่น้อยกว่า90วันนะครับทำเรื่องอะไรก็ได้ที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้คัดแยกขยะก็ดีเปลี่ยนหลอดไฟก็ดีหรือไปหาต้นไม้ครับที่เราเคยปลูกมาแล้วในอดีตและปัจจุบันมันยังโตอยู่นะครับเราก็สามารถเอากิจกรรมตรงนี้แหละมาเริ่มต้นกับโครงการเลสได้นะครับก็คือต้องทำไม่น้อยกว่า90วันใช่อันนี้ผมเรียกว่าเป็นจุดเด่นละกันของโครงการเลสขออนุญาตถ้าทำเกินได้ไหมได้ครับขออนุญาตขยายจุดเด่นของโครงการเลสได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดทิ้งท้ายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขยายรายละเอียดจุดเด่นของโครงการเลสมีอยู่5ข้อนะครับอันแรกครับก็คือหน่วยงานหรือองค์กรนะครับจะต้องไปดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า90วันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่ไม่นานจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนี่คือจุดเด่นข้อแรกอันที่2ครับด้วยโครงการเลสอย่างที่บอกคือมีการรับรองผลการลดก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องของการคำนวณพอคุณกระเชนได้ยินการคำนวณแล้วรู้สึกยังไงครับน่าจะเป็นเรื่องยากต้องเป็นเรื่องยากที่แบบเราแบบคนธรรมดาเป็นแบบชาวบ้านอาจจะแบบอาจจะเข้าไม่ถึงหรือเปล่าถูกต้องแต่โครงการเลสเราจะมีอย่างนี้ครับก็คือเราจะให้ใช้ข้อมูลในการคำนวณด้วยวิธีการหรือการค้นหาที่ไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากนอกจากนี้ครับโครงการเลสเรามีไฟล์ Excel ที่จะช่วยการคำนวณครับท่านผู้ชมทางบ้านหรือคุณกระเชนจะไม่ต้องมานั่งเขียนสมการแล้วก็ใส่ตัวเลขกดเครื่องเลขเพื่อหาผลลัพธ์ออกมาไม่มีเลสมีเครื่องมือแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนนี่คือจุดเด่นข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ครับอย่างที่คุณกระเชนถามผมไปแล้วก็คือเลสไม่ต้องจ้างผู้ทวนสอบหรือ Third Party ใดๆทั้งสิ้นอบก.เป็นผู้ตรวจสอบเองเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี่คือข้อที่3แล้วก็ข้อ4ครับครับเลสเรามีความพิเศษก็คือเราจะให้การรับรองการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ที่ปลูกมาแล้ว5ปี10ปีหรือ20ปีแต่ต้นไม้นั้นยังคงเติบโตอยู่เลสเราให้การรับรองสำหรับกิจกรรมต้นไม้ในลักษณะนี้ด้วยแต่ถ้าคาร์บอนเครดิตเขาจะนับแค่ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนาะจากตอนที่ขึ้นทะเบียนไว้นี่คือความต่างและเป็นจุดเด่นข้อที่4แล้วก็สุดท้ายครับเลสเราไม่กำหนดปริมาณขั้นต่ำในการที่จะรับรองกิจกรรมแล้วออกใบประกาศกิจคุณให้นะเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราไปกำหนดปริมาณขั้นต่ำจะทำให้บางภาคส่วนจะไม่สามารถเข้าถึงตัวโครงการเลสตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณกระเชนกลับไปทำกิจกรรมคำนวณออกมาลดได้แค่1กิโลแต่ทำครบตามเงื่อนไขที่ผมพูดไปคือต่อเนื่อง90วันส่งมาเลสก็ให้การรับรองและออกใบประกาศกิจคุณให้ครับนี่คือ5จุดเด่นสำหรับโครงการเลสถือว่าจุดเด่นเนี่ยก็คือทำได้ง่ายๆเลยใช่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นแล้วผมว่าง่ายมากในการที่พวกเราจะเริ่มต้นในการที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเราใช้กลไกของโครงการเลสที่อุปกรณ์เราพัฒนาขึ้นครับแค่มีตอนนี้เราแค่มีไอเดียในการทำกิจกรรมเนาะแล้วก็ไปดูเงื่อนไขของเลสด้วยถูกต้องเลยเนาะแล้วก็ลงมือปฏิบัติแค่นั้นคุณก็จะได้ทุกอย่างที่ทางด็อกเตอร์พูดมาไม่ว่าจะเป็นตัวใบเซอร์การรับรองคุณความดีของที่เราทำเรียกง่ายๆคล้ายๆมาใบอนุโมทนาบัตรจะเปรียบเทียบในลักษณะนั้นก็ได้เพื่อให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook Live ได้เห็นภาพเนาะว่าเลสมันสิ่งที่ได้มันคืออะไรนะครับก็คือใบประกาศกิติคุณเนาะซึ่งมันคงไม่สามารถนำไปซื้อขายเหมือนคาร์บอนเครดิตได้เนาะเพราะกระบวนการมันแตกต่างกันถ้าคาร์บอนเครดิตคือมันจะต้องมีกระบวนการที่เข้มข้นมากกว่าเข้มข้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ได้เอาไปขายได้ครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเน้นย้ำอีกทีแต่เลสก็คือเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้
เอาล่ะครับทางดร.ฮาร์ทตอนนี้มีทางคำถามจากทางผู้ชมทางบ้านเนาะว่าจะเรียนสอบถามทางดร.ฮาร์ทว่าตัวรายละเอียดข้อมูลโครงการหรือเงื่อนไขของตัวกิจกรรมเนี่ยต้องไปดูหาที่ไหนฮะถ้าเป็นเรื่องของเงื่อนไขผมคิดว่าเงื่อนไขที่ผมพูดไปแล้วก็คือต้องดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า90 วันนี้คือเงื่อนไขสำคัญมากแต่ที่อยากจะให้ข้อมูลคงเป็นเรื่องของต้นไม้แหละเพราะว่าเมื่อกี้ต้นไม้ผมยังไม่ได้พูดเท่าไหร่เนาะพูดแค่อย่างเดียวคือไปเอาต้นไม้เมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีหรือ5ปีมาขอการรับรองก็ได้ถ้าเป็นต้นไม้เลสเราจะมีกติกาอย่างนี้ครับก็คือเราจะรับรองในเรื่องของไม้ที่เป็นประเภทไม้ยืนต้นที่มีเนื้อไม้เนาะนี่คือเงื่อนไขข้อแรกถัดมาครับต้นไม้ที่จะมาขอการรับรองจะต้องมีในเรื่องของความโตหมายถึงเส้นรอบวงนะครับที่ระดับความสูง1.30 เมตรจะต้องมากกว่า15 เซนติเมตรขึ้นไปถึงจะทำการวัดนะครับแล้วก็ใช้ไฟล์ Excel ที่เราพัฒนาขึ้นแล้วส่งมาให้โครงการเลสรับรองมีแค่นี้แหละครับสำหรับเรื่องของต้นไม้ส่วนที่เหลือมันคงเป็นรายละเอียดปีกย่อยซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook Live เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเทคนิคในเรื่องของวิธีการวัดข้อมูลต้นไม้โดยเฉพาะกรณีที่เราปลูกเป็นผืนหรือเป็นแปลงคงจะให้ทุกท่านไปวัดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแปลงคงไม่ไหววันทุกต้นคงไม่ไหวหรอกใช่มันมีหลักการนะครับในการที่จะหาพื้นที่ตัวอย่างแล้วก็เข้าไปทำการวัดเฉพาะแค่ที่อยู่ในพื้นที่ตัวอย่างแค่นั้นนะครับตัวเลขเราก็เอามาลงแค่ Excel มันก็จะเจเนเรตตัวเลขที่ลดได้เลยใช่ถ้าเป็น Excel เนาะเราก็จะกรอกข้อมูลนะครับประเภทของพันไม้กรอกข้อมูลความโตก็คือขนาดของเส้นรอบวงแล้วก็ความสูงนะครับกรอกเข้าไปเรื่อยๆต้นที่1 2 3 4นะครับจนครบในกรณีที่เราวัดทุกต้นอันนี้คงตรงไปตรงมาแต่ถ้ากรณีถ้าเราจะวัดลักษณะเป็นแปลงใหญ่ๆก็กรอกแค่เฉพาะข้อมูลในแปลงตัวอย่างที่เราเลือกมาแล้วว่าเป็นตัวแทนกรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกส่วนนึงที่เราคำนวณออกมาว่าการเก็บคาร์บอนที่อยู่ในแปลงตัวอย่างเนี่ยเป็นเท่าไหร่จากนั้นท่านก็ใส่ข้อมูลของพื้นที่แปลงทั้งหมดที่ท่านจะขอการรับรองมันก็จะคำนวณคูณกลับขึ้นไปแล้วครับว่าจากแปลงตัวอย่างเท่านี้ขยายขึ้นเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่จะขอการรับรองเป็นตัวเลขเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วสำหรับการคำนวณในเรื่องของต้นไม้นะครับครับผมทีนี้ครับอีกคำถามหนึ่งครับทางดร.คือในส่วนของตัวคุณสมบัติของหน่วยงานที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีไหมฮะหรือใครก็ได้มาสมัครอย่างที่ผมพูดไปว่าคือเลสเป็นกลไกที่อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นมาได้ทุกระดับเลยครับครับคุณกระเชนกลับไปก็สามารถไปบอกพ่อแม่พี่น้องมาขอการรับรองจากโครงการเลสได้ครับโรงเรียนชุมชนหน่วยงานรัฐบริษัทเอกชนขอได้ทั้งหมดเลยครับสำหรับโครงการเลสถูกต้องครับเราไม่ได้จำกัดคุณสมบัติของหน่วยงานคือไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทำได้จะเป็นแบบเดียวแบบกลุ่มองค์กรอะไรแบบนี้ทำได้ถูกต้องหน่วยงานสมมุติถ้าจะรวมกันแล้วเอาหลายๆสาขามาขอการรับรองจากโครงการเลสก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการคำนวณไปแล้วเนาะทีนี้ในส่วนของไฟล์การคำนวณเนี่ยเราดาวน์โหลดจากตัวเว็บไซต์ของตัวเลสได้เลยใช่ไหมฮะหรือว่าเราต้องมีการยื่นข้อมูลกิจกรรมและในการยื่นข้อมูลกิจกรรมเนี่ยเราต้องใส่ reference ที่มาที่ไปของตัวกิจกรรมของเราไหมถ้าเป็นเรื่องของไฟล์การคำนวณเนาะในเว็บไซต์ของโครงการเลสนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานช่วยขึ้นเว็บไซต์ของโครงการเลสให้นิดนึงเนาะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ดังกล่าวได้เลยครับแล้วก็หยิบไปใช้ในการคำนวณส่วนในเรื่องของการทำเอกสารเพื่อที่จะยื่นขอการรับรองจากโครงการเลสในเอกสารรบกวนระบุนิดนึงว่าท่านคำนวณโดยวิธีอะไรครับถ้าระบุว่าใช้ไฟล์ Excel ที่โครงการเลสพัฒนาขึ้นท่านก็แนบไฟล์ Excel ตรงนี้พร้อมกับเอกสารใบสมัคร mm-hmm. แล้วก็หลักฐานอื่นๆที่อบก.จะขอตรวจสอบเข้ามาซึ่งก็ยื่นผ่านในเว็บไซต์ของโครงการเลสด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกคำถามนึงฮะถ้าภาคการเกษตรสามารถทำได้ไหมหรือแม้แต่กระทั่งแบบสวนยางพาราอย่างเงี้ยฮะสามารถทำได้ไหมฮะมีตัวระบุตัวพันไม้ไหมถ้าเป็นภาคเกษตรเนาะกิจกรรมที่เลสเรามีไฟล์ Excel รองรับนะตอนนี้คงเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเนาะจากเดิมคุณกระเชนทำเกษตร
ช้ปุ๋ยเคมีแล้วมาเปลี่ยนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการอะไรครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นนะครับกิจกรรมเนี้ยมาขอรับรองจากโครงการเลสในภาคเกษตรได้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของยางพารานะครับยางพาราโครงการเลสเราให้การรับรองใน2 ส่วนครับก็คือส่วนแรกที่เป็นเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนที่อยู่ในต้นยางกับอีกส่วนนึงก็คือดูเรื่องของปุ๋ยเคมีสมมุติถ้าคุณกระเชนปลูกต้นยางแล้วเดิมมีการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณ1แล้วพอคุณกระเชนมาเปลี่ยนวิธีการปลูกยางในรอบถัดไปลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแล้วก็เอาไปเทียบกับของเดิมก็จะได้ส่วนที่2แต่ถ้าเกิดคุณกระเชนไม่เคยทำมาเลยอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเนาะก็คงจะต้องคำนวณจากการกักเก็บคาร์บอนที่อยู่ในตัวต้นยางแล้วก็หักลบกับการปล่อยที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีออกนะครับนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเป็นสวนยางพาราเนี่ยจะเลือกทำที่เป็นป่าไม้เป็นแบบไม่ได้ต้องคิดรวมกันต้องคิดรวมกันใช่เพราะยางพารามีข้อมูลทางวิชาการบ่งบอกแล้วครับว่ามักจะแนะนำให้มีการใส่ปุ๋ยเคมีในการปลูกต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคำนวณทั้งการกักเก็บแล้วก็การปล่อยจากการใช้ปุ๋ยด้วยถ้าเกิดสามารถหาข้อมูลในอดีตได้ว่าเดิมใช้เท่าไหร่และปัจจุบันลดเหลือเท่าไหร่ก็ได้ตัวเลขการลดกลับไปแต่ถ้าไม่มีเลยก็เอาตัวเลขการปล่อยจากการใช้ปุ๋ยหักออกจากตัวเลขการกักเก็บนะครับครับผมอันนี้คือเป็นโครงการเลสนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโรงเรียนบ้านวัดฮะดังดร.ฮะวัดเคยมีตัวอย่างโครงการกิจกรรมที่วัดมาขอรับรองโครงการเลสแล้วหรือไม่มีครับเขาทำกิจกรรมอะไรส่วนใหญ่วัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ร่วมกันครับก็คือการให้การสนับสนุนอาจจะมีหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นหรือเป็นสมาคมหรือเป็นชมรมนะครับไปร่วมกับวัดทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ที่มักจะขอก็เป็นเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็ส่งไปรีไซเคิลที่ขอมาณตอนนี้นะครับวัดก็สามารถร่วมโครงการเลสได้แต่เท่าที่ส่งมาณตอนนี้คือเป็นรูปแบบของการให้การสนับสนุนนะครับซึ่งอบก.ก็อยากให้วัดเป็นหนึ่งองค์ความรู้นะครับตามหลักการของบวรเนาะก็คือบ้านวัดโรงเรียนที่จะช่วยให้ชาวบ้านนะครับมีความรู้ในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกโดยผ่านวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนตรงนี้แหละครับครับผมเอาละครับผมในช่วงท้ายนี้นะฮะอยากจะให้ทางดร.เบอร์ริ่งฝากอะไรเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมโครงการเลสเนี่ยกับท่านผู้ชมหน่อยฮะได้ครับก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะว่าเลสเป็นหนึ่งกลไกที่อบก.เราพัฒนาขึ้นมานะครับที่จะช่วยเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นผมคงฝากทิ้งท้ายนะครับว่าพวกเราทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งโครงการเลสนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับองค์กรหรือในระดับชุมชนช่วยประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่เราให้สัญญาไว้กับเวทีโลกแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วยโลกนะครับในการที่จะยับยั้งในเรื่องของภาวะโลกเดือดซึ่งผมคิดว่าพวกเรามีส่วนร่วมกันได้ทุกคนครับครับผมเอาล่ะครับผมสำหรับตัวรายการ Climate Debate วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทางดร.สาธิตนะครับเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้ประเด็นมาให้ความกระจ่างในประเด็นเกี่ยวกับของโครงการเลสนะครับผมต้องขอขอบคุณดร.มากนะครับขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะครับที่ติดตามนะครับในเรื่องของโครงการเลสนะครับครับผมถ้าท่านผู้ชมนะคนไหนนะฮะสนใจที่อยากเริ่มโครงการเลสโครงการที่ทำได้ง่ายๆทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำได้โดยไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนหรือแม้แต่คนคนเดียวหรือกลุ่มคนกลุ่มบริษัทหน่วยงานก็สามารถทำได้นะฮะซึ่งโครงการเลสเนี่ยเป็นโครงการกิจกรรมดีๆที่สามารถช่วยให้โลกของเรามีเขาเรียกว่าไงมีการลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วก็อาจจะไปช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์ในการบรรลุเป้าหมายที่ประเทศของเราได้ไปให้คำมั่นสัญญากับชาวโลกไว้ได้นะครับผมเอาล่ะครับสำหรับ EP นี้นะฮะต้องขอขอบคุณทางผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live เป็นอย่างสูงนะฮะที่ติดตาม TGO นะครับผมมาโดยตลอดนะครับผมซึ่งใน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นไหนเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกในประเด็นไหนบ้างเนี่ยขอให้คุณผู้ชมกดติดตามกด follow ในส่วนของตัว Facebook Live ของ TGO นะฮะซึ่ง
สำหรับ EP นี้นะครับกับผมนะฮะแล้วก็ทางดร.นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับรายการ Climate Debate รายการสดที่จะมาถกประเด็นเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกทุกคำถามมีคำตอบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ